ก่อนอ่ะมันเป็นอาชีพเสริมของสมายค่ะพอเราทำไปสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานตรงเนี้ยจริงๆมันมั่นคงกว่าที่เราคิดนะแล้วมีรายได้เข้ามาทุกเดือนเลยโดยที่แบบเหมือนเป็นแพสซีฟอินคัมด้วยเดือนเป็นหลักแสนเลยเหรอคะใช่ค่ะโหสุดยอดอ่ะคือความหลักแสนนี่คือหักจากลายแล้วหักมาแล้วเข้าต่อเต็มๆคือใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการสุขภาพรวยพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ใช่แล้วค่ะเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการรวยจากอาชีพต่างๆโดยกูรูเจ้าของอาชีพเขาจะมาอธิบายเลยนะว่าเขารวยได้ยังไงนี่นะฮะและแต่ละสัปดาห์จะมีซุปตาร์นะฮะจากหลากหลายวงการเนี่ยมาร่วมเรียนรู้อาชีพที่น่าสนใจไปพร้อมกับเราด้วยนะจนสามารถไปประกอบอาชีพได้เองถูกต้องค่ะซึ่งต้องบอกว่าอาชีพที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะเป็นอาชีพที่แบบแปลกใหม่ อาจจะแปลกใหม่สำหรับคนรุ่นหลังถูกต้องแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะแบบเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากเลยไลน์ครีเอเตอร์ค่ะน้องคนนี้อายุยังไม่ถึง30เลยนะแต่ว่ามีรายได้จากการที่คนไปดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ใน LINE สามารถที่จะสร้างรายได้หลักแสนให้กับกูรูที่จะมาในรายการเราวันนี้นะอยู่เฉยๆก็มีเงินเข้ามันเริ่ดมากเลยแล้วก็ซุปตาร์ที่จะมาในรายการของเราวันนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นนางร้ายเบอร์1ละครเขาเยอะมากล่าสุดเลยจากกระเช้าสีดานะฮะในบทของสัตสิไปพบกับน้องกระติ๊บเลยค่ะแล้วเราก็อยู่กับน้องกระติ๊บแล้วนะคะสวัสดีน้องกระติ๊บค่ะมีอะไรอ่ะลูกคุณคะใครพันมือมาคะแม่ถามสิแขนเป็นอะไรอ๋ออ้าวมีการส่งคำถามมาด้วยอะไรให้หน่อยแขนเป็นอะไรแขนเป็นฟองขอเป็นแฟนโอ้ก็คืออยากขอปาดไม่ก็คือพันมาเพื่อจะเล่นมุกใช่ไม่ใช่เป็นจริงๆก็คือช่วงนี้ฝึกทำอาหารค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยโดนน้ำมันอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแต่ไงก็ตามแต่หายไปขอบคุณหมอขอบคุณค่ะยินดีค่ะบทสัตว์สีกระเช้าสีดาเป็นไงบ้างฟีดแบ็กไหนลองพูดแบบพูดแบบสัตว์สีสิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอุ้ยเธอเจอคุณอันนี้ตัวแม่เหรอใช่สัตว์สีอุ้ยตัวแล้วนะเห็นไหมตัวแล้วหนึ่งตายแล้วสัตว์สียังไงสัตว์สีบทสัตว์สีนี่ยังไงฟีดแบ็กสัตว์สีคือเรื่องนี้จะเป็นไลฟ์แบบว่าวางแผนน่าเหมือนยืมมือคนอื่นฆ่าอีกทีนึงเหมือนใน Twitter ก็บอกเอ้ยเป็นนางไลฟ์ที่ไม่โกรธเพราะว่าเราไปตบอีลำน้ำให้คนดูยกให้เลยว่าแบบว่าเป็นแบบตัวแทนของหมู่บ้านตั้งแต่เล่นไม้มาก็เพิ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็วันนี้ตั้งแต่หลังเล่นไลฟ์ตลอดนะใช่เป็นนางงามไม่ใช่หรอคะอย่าให้บอกปีเลยปี2008เดี๋ยวปีนี้สักวันเท่าไหร่นะ21ใช่เธอเป็นนางงามจริงเหรอฉันเพิ่งรู้เป็นจริงนางงามอะไรมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สไงรองอันดับ2อุ้ยไม่ธรรมดานะคะกระติ๊บพอได้รองปุ๊บก็เข้าวงการมาตั้งแต่นับบัดนั้นเป็นศิลปินดาราไปเลยค่ะนอกจากเป็นนางงามอะไรคะจิตรกรด้วยวาดภาพหรอวาดภาพหล่อเรียนมาเรียนด้านไหนยังไงเรียนจิตกรรมศิลปากรอุ้ยเราไม่เคยรู้เลยเนาะใช่แล้วช่วงนี้ก็คือเรียนสักด้วยอ่ะคือสักแทตทูอ๋อเหรออุ้ยถ้าเกิดเป็นจิตรกรก็สักได้เนอะใช่อ่ะก็ดีนะคนที่แบบวาดรูปได้สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้อ่ะไปได้หลายทางเลยอ่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาทำอีกทางนึงใช่วันนี้ขอให้โชว์ฝีมือในรายการซุปตาร์พารวยหน่อยเฮ้ยกี้แล้วรู้ไหมตอนนี้มันมีอีกหนึ่งอาชีพที่ติ๊บอยากทำมากๆเลยก็คืออยากวาดสติ๊กเกอร์ค่ะในลายเป็นของตัวเองหรือที่เขาเรียกกันว่าไลน์ครีเอเตอร์ค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากลองวาดรูปตัวเองในสติ๊กเกอร์ไลน์เวลาส่งปุ๊บมันจะได้แบบมีความภูมิใจว่าเฮ้ยมันเป็นสติ๊กเกอร์ของตัวเองแล้วก็เห็นว่ารายได้ใช่คนโหลดแล้วเห็นว่ารายได้ดีด้วยหนูเห็นบางคนเขาโอ้โหมีบ้านมีรถรวยเวอร์อุ๊ยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดให้เรามีกูรูที่จะมาแชร์เคล็ดลับการสร้างรายได้จากสติ๊กเกอร์ในไลน์นี่เป็นที่รู้จักในวงการสติ๊กเกอร์
พราะเขามีคาแรคเตอร์สติกเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะโด่งดังอยู่ในแวดวงการนี้ประมาณ6ปีแล้วสร้างรายได้เรือนละเป็นหลักแสนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับกูรูกันเลยดีกว่าค่ะนี่สติกเกอร์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นสติกเกอร์คาแรคเตอร์นี้ดังมากๆเลยนะฮะและตอนนี้เราอยู่กับคนที่วาดสติกเกอร์เขาเรียกว่าลายครีเอเตอร์นั่นเองนะครับน้องสมายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมายนะคะลลิดาธนานุประดิษฐ์ค่ะเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์คุณหมีกับเจ้าเหมียวหรือว่าทุกคนจะรู้จักในฉายาว่าสมายแซมค่ะนี่ชื่อสติกเกอร์คือคุณหมีกับเจ้าเหมียวดังมากนะฮะอย่างนี้คนที่แบบวาดการ์ตูนแล้วส่งเข้ามาทางไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นไลน์ครีเอเตอร์หรอใช่ค่ะลิขสิทธิ์เป็นของใครอะคะเป็นของเราค่ะเราก็ได้รายได้เวลาคนเขาซื้อด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะโอ้โหแล้วกว่าจะเป็นไลน์ครีเอเตอร์ได้นี่ยากไหมคะต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นไลน์ครีเอเตอร์ได้ทั้งพี่ธัญญาพี่เอกกี้หรือว่าพี่กติบก็เป็นได้เหมือนกันพี่วาดอะไรได้หรือมาภูเขาแล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็นกนี่ยังไงไหมบางทีเมื่อกี้มานั่งคุยกันเรื่องรูปง่ายๆอ่ะขายดีจริงเหรอภูเขานกแล้วก็เมฆเนี่ยนะบางทีขายแค่ลายมือยังขายดีเลยพี่อ๋อเหรอจริงแน่นะพี่จริงคนชอบแล้วก็มาโหลดเนาะใช่อย่างน้องสมัยนี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยของคุณหมีกับเจ้าเหมียวใช่ถูกไหมรายได้อ่ะคุณพี่เยอะสิเดือนนึงเป็นหลักแสนเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวก่อนเราก็นั่งวาดอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งแล้วก็เงินก็เข้ามาตลอดนี้หรอใช่ค่ะเหมือนแพสซีฟอินคัมเลยเดือนละหลักแสนนี่คือหักจากไลน์แล้วหักมาแล้วเข้าต่อเต็มๆทุกคนใช่ค่ะถามนักสมัยว่าเริ่มต้นทำสติกเกอร์ในไลน์ได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นอาชีพเสริมของสมัยค่ะเราก็ทำไปทำเล่นๆระหว่างที่แบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกลายมาเป็นอาชีพหลักได้ยังไงคะก็พอเราทำไปสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานตรงเนี้ยจริงๆมันมั่นคงกว่าที่เราคิดนะแล้วมีรายได้เข้ามาทุกเดือนเลยโดยที่แบบเหมือนเป็นแพสซีฟอินคัมด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์ทำมาหลายปีเลยทำควบคู่กันไปแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะลาออกเพื่อมาจับตัวสติกเกอร์ไลน์ตรงเนี้ยเต็มเวลาไปเลยใช่ค่ะขนาดแต่ก่อนอ่ะเป็นงานเสริมยังได้หลักแสนตอนนี้เป็นงานหลักแล้วคิดว่าหลักล้านหนูไม่น่าเชื่อเลยว่าอาชีพที่แม้กระทั่งมันเคยเป็นอาชีพเสริมแล้วมันกลายมาเป็นอาชีพหลักแล้วเขาบอกว่ามั่นคงด้วยมั่นคงใช่ไหมใช่ค่ะพ่อแม่ภูมิใจขนาดไหนเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือสบายกันหมดแล้วแล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณหมีกับเจ้าเหมียวก็สาเหตุที่เป็นคุณหมีกับเจ้าเหมียวเพราะเรารู้สึกว่าการที่วาดเป็นคาแรคเตอร์สัตว์มันสามารถแบบเหมือนแทนคนได้ง่ายขึ้นเช่นแบบตัวหมีแทนผู้ชายอบอุ่นตัวแมวแทนผู้หญิงน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับคาแรคเตอร์เขาคู่กันมันก็มีเรื่องราวดีครับอย่างคุณหมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยเขาไปเตะตาลายสติกเกอร์ตรงไหนยังไงถึงได้มาเซ็นสัญญาต้องบอกว่าตัวคุณหมีกับเจ้าเหมียวอะค่ะคือทางไลน์เขาก็เห็นว่ามันเป็นตัวละครที่น่ารักดีแล้วก็สามารถทำให้ทุกคนแบบหลงรักได้ง่ายเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของทางไลน์เขาซึ่งทางไลน์เขาก็จะมีพวกแบบ IP business คอยดูแลให้เราสมมติว่าใครอยากจะมาคอลแลบงานกับเราหรือว่าทำเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับคุณหมีกับเจ้าเหมียวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยอุ้ยอย่างงี้ก็สามารถคอลแลบกับมาดามฟินสปอนเซอร์เราใช่มาดามฟินทิพยาประกันภัยนะคะ Isuzu หรือแม้กระทั่งรายการของเราซุปตาพารวยก็ได้สิอย่างเงี้ยทำเป็นการ์ตูนนี่คุณหมีและเจ้าเหมียวอย่างงี้ได้มั้ยได้ค่ะก็เมื่อกี้บอกว่าคุณน้องน่าจะได้เงินเป็นล้านใช่มั้ยคะอ๋อน้องจะเพิ่มอีกเป็น2ล้านนอกจากจะได้แบบค่าที่แบบออกแบบแล้วถูกมั้ยก็ยังได้แบบเป็นคอลแลบกับสินค้าต่างๆใช่ค่ะเหมือนเราเป็นพรีเซนเตอร์อย่างนี้ด้วยป่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัวที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือจะเป็นคุณหมีกับเจ้าเหมียวตรงนี้นอกจากสติกเกอร์ใน LINE แล้วเนี่ยเห็นว่ามีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอีกนั่นคือต่อยอดไปส่วนไหนคะค่ะก็จะเป็นส่วนในเรื่องของเมอร์เชนไดส์หรือว่าสินค้าค่ะเพราะว่าพอเราทำจากโลกออนไลน์ปุ๊บเราก็ข้ามมาสู่ออฟไลน์แล้วก็ผลิตออกมาเป็นสินค้าเช่นตุ๊กตาเสื้อผ้าหรือว่าเป็นพวกแบบกระดาษโน้ตสมุดให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถจับต้องได้นะอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่เราผลิตเองอันนี้ก็คือเป็นรายได้ของเรา 100% เลยใช่คือเราสามารถผลิตเองได้ไม่เขาไม่ห้ามใช่ค่ะเพราะว่าตัวคุณหมีกับเจ้าเหมียวก็ยังเป็นลิขสิทธิ์ของสมายอยู่
างนี้ถ้าคนวาดรูปไม่เป็นแต่อยากทำอ่ะอยากทำอาชีพเนี้ยทำไงได้บ้างไงสามารถทำได้หมดเลยค่ะพี่ธัญญาก็คือว่าถ้าเกิดใครที่วาดรูปไม่เป็นใช่ไหมคะก็สามารถใช้เป็นตัวหนังสือเป็นเขียนข้อความเอาก็ได้หรือว่าจะเป็นถ่ายรูปเราลงไปก็ได้แล้วก็เติมคำไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้อ่ะคะส่วนอะไรบ้างอ่ะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะจะมีแค่กระดาษดินสอได้ไหมได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยถ่ายรูปเอาไปใช้ในคอมอีกทีนึงค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับสมัยก็คือจะใช้เป็น iPad แล้วก็เป็น App Procreate ค่ะก็คือสามารถวาดแล้วก็ส่งผลงานได้เลยกติเป็นงานฟังเรื่องราวต่างๆขอบคุณพี่เอกกี้มากไม่เป็นไรจะรวยแน่ๆจ้ะอะไรจ้ะเธอต้องเรียนรู้เองเธอต้องหัดลงทุนแล้วก็เรียนรู้โอ้แต่ละเห็นรายได้แล้วรู้สึกว่าอ่ะหนูกล้าลงทุนแต่ว่าหนูอ่ะยังไม่รู้วิธีทำเดี๋ยวสมัยสอนดีไหมดีอ่ะเพราะว่ากระติบก็เรียนด้านนี้มาถูกต้องไหมใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราส่งกระติบให้ไปเรียนรู้การทำสติกเกอร์ในลายกันกับน้องสมายได้เลยค่ะน้องกระติบจะเริ่มทำอาชีพลายครีเอเตอร์ด้วยการวาดสติกเกอร์ลายน้องหมายอกกี้สุดน่ารักของน้องกระติบตัวนี้แต่ก่อนอื่นต้องไปเรียนรู้การสมัครลายครีเอเตอร์กับน้องสมัยกันก่อนค่ะสำหรับการสมัครเป็นลายครีเอเตอร์นะครับขอบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ creator.line.me พอเข้าไปก็จะพบหน้าลงทะเบียนให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเลยค่ะจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับลงทะเบียนให้เรากรอกอีเมลและรหัสผ่านตามที่เราได้ยืนยันไว้กับแอปพลิเคชัน LINE แล้วคลิกเข้าสู่ระบบระบบจะนำเข้าสู่หน้า LINE Creator Market โดยให้ทำขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลก่อนให้เราอ่านข้อกำหนดการใช้บริการให้เรียบร้อยแล้วติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมว่าเห็นด้วยค่ะแล้วเลื่อนลงมาที่ข้อมูลลงทะเบียนโดยให้เรากรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงจากนั้นคลิกปุ่มยืนยันค่ะระบบจะนำไปสู่ขั้นตอนที่2การยืนยันข้อมูลโดยให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องให้เราคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนได้เลยจากนั้นระบบก็จะนำเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3เสร็จสิ้นการสมัครโดยให้เราไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้เช็คข้อความอีเมลที่ LINE Creator Market ส่งมากดไปที่ลิงก์ที่แนบมากับอีเมลระบบก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่4เสร็จสิ้นการลงทะเบียนค่ะแค่นี้ก็เท่ากับว่าเราได้ลงทะเบียนเป็น LINE Creator เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการออกแบบและวาดภาพค่ะซึ่งขั้นตอนการวาดภาพนะคะเราสามารถใช้โปรแกรมตามความถนัดไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illustrator หรือว่าหากใครจะวาดจาก iPad ก็สามารถใช้โปรแกรม Procreate ได้เหมือนกันค่ะรวมทั้งโปรแกรมอื่นๆที่สามารถบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล PNG ได้เมื่อเราวาดเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถจัดเรียงไฟล์แล้วเตรียมอัปโหลดลงที่เว็บไซต์ creator.line.me ได้เลยค่ะน้องสมัยแล้วอย่างเงี้ยมันมีจำกัดไหมคะว่าคนหนึ่งต้องทำได้แค่ไม่กี่คาแรคเตอร์ไม่จำกัดเลยค่ะแต่ว่าตัวที่จำกัดเนี่ยจะเป็นตัวจำนวนของสติกเกอร์ในเซตนั้นๆค่ะพี่กติ๊บยังไงคะเช่นก็ตัวที่เขากำหนดไว้อะขั้นต่ำสุดเลยคือเราทำได้8ตัวแล้วก็สามารถทำได้16ตัว32ตัวแล้วก็มากสุดคือ40ตัวค่ะต่อ1เซตแล้วมันมีแบบเป็นนามสกุลอะไรของตัวไฟล์อะไรไหมคะมีค่ะตัวลายเขาจะกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็น .png เท่านั้นให้พื้นหลังโปร่งใสลงสติกเกอร์ลายไปใช่ไหมคะพื้นหลังมันจะได้แบบไม่ทับกันแล้วถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าโอ้โหอยากได้สติกเกอร์เป็นหน้าตัวเองไม่ได้อยากวาดแล้วทำได้ไหมอย่างนี้ทำได้ค่ะแล้วก็พี่เด็กกระติบก็ถ่ายรูปใช่ไหมคะจากนั้นก็ลงในโปรแกรมแล้วก็ไดคัตตัดเป็นรูปเอาแค่เฉพาะหน้าพี่กระติบแล้วก็ใส่คำพูดอัพโหลดลงไปได้เหมือนกันค่ะมาแล้วมันมีเทคนิคไหมว่าทำให้ของเราแบบคนทำยังไงให้คนเห็นของเราเยอะๆแล้วก็ติดท็อปฮิตอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคไหมคะก็สำหรับเทคนิคนะคะพี่กระติบสมัยคิดว่าพี่กระติบเวลาลงรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็
พยายามกระจายหลายๆช่องทางให้คนได้เห็นรูปสติกเกอร์ของเราเยอะๆอาจจะใส่ใน IG ของพี่กระติบก็ได้ อะไรอย่างนี้แนะนำให้คนรู้ว่าเฮ้ยเรามีสติกเกอร์ไลน์ของเราแล้วนะเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าทางไลน์เขามีทัวร์นาเมนต์เหมือนเขาจะเป็นการแข่งขันกันและเขามีแคมเปญว่าวาดน้องหมาสิเป็นทัวร์นาเมนต์น้องหมาพี่กระติบก็สามารถเอาตัวสติกเกอร์น้องหมาที่พี่กระติบวาดเนี่ยใส่ลงไปได้มั่งเสร็จแล้ว8ตัวใช้ได้ไหมคะสมัยเก่งมากเลยค่ะพี่กระดิบน่ารักทุกตัวเลยคือขั้นต่ำ8ตัวใช่พี่ก็คือสมัครลงผลงานได้เลยค่ะเนาะขอเวลาสมัครเลยนะคะแล้วเดี๋ยวติ๊บจะขายเลยจริงๆถ้าเกิดใครอยากเห็นนะคะงานที่กระติ๊บทำวันนี้ลองไปเซิร์ชดูนะคะชื่อว่ากระติ๊บนะคะ underscore yoggy ค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูดียอคเมื่อกี้ก็เลยถามน้องกระติบว่าเลี้ยงยอคใช่ไหมยอคเชียยอคเชียใช่ไหมอันนี้เหมือนพี่ย่าเลยแสดงว่าเดี๋ยวพี่ย่าต้องซื้อสติกเกอร์หนูแล้วนะอะไรลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอระบบนะว่าจะอนุมัติไหมภายใน24ชั่วโมงได้ลูกค้าละพี่อ่ะหนึ่งละนี่นะฮะผ่านไปแค่24ชั่วโมงทางไลน์ก็อนุมัติให้สติกเกอร์เซตแรกของน้องกระติบลงขายได้แล้วค่ะแล้วธัญญาก็โหลดมาใช้แล้วด้วยน่ารักมากๆเลยใครอยากได้สติกเกอร์ในไลน์เซตนี้นะคะเป็นสติกเกอร์น้องหมายอกกี้พร้อมข้อความน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เข้าไปอุดหนุนน้องกระติบกันได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะพี่กระติบไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะก็พี่ก็รู้สึกว่ามันก็ยากอยู่นะมันต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าแบบเราต้องเดาด้วยว่าคนเขาอยากได้คำว่าอะไรช่วงนี้ฮิตคำว่าอะไรและที่สำคัญวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาเจอพี่แล้วก็สมัยเนี่ยไม่ได้เริ่ มไม่เราจะคิดเอาเองว่าโอ้โหการเป็นไลน์ครีเอเตอร์มันยากมากเราสมัครไม่เป็นมันยุ่งยากนู่นนั่นนี่แต่ถ้าเกิดคนสนใจดูไว้เลยนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพราะเป็นคนวาดรูปสวยด้วยจริงวาดรูปสวยอันนี้น่ารักมากเลยโอ้แต่ละอู้ยสวยเก่งสมัยอยู่เป็นนะและแบบนี้กระติ๊บจะรวยหรือไม่สำหรับสมัยนะคะคิดว่าวาดสวยๆแบบนี้รวยแน่นอนค่ะแต่นี่เราได้ถึงน้องสมายทำให้เหมือนเปิดโลกกว้างเนาะใครที่ไม่รู้ที่มีความสามารถในการวาดรูปในการครีเอทอ่ะจะได้มีหนทางในการที่จะหารายได้เสริมเนาะถูกต้องนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องสมายด้วยที่มาให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณพี่พีด้วยค่ะได้เลยนะฮะขอบคุณกระติ๊บนะขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะสวยๆ Line BK ด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ชมเทปวันนี้แล้วนะคะก็คงทำให้เห็นว่า Line Creator เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถที่จะสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแค่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ลงมือวาดรูปโดยใช้มือตัวเองเท่านี้สามารถที่จะรวยได้เนาะและที่สำคัญอายุไม่เกี่ยวด้วยนะเด็กๆก็สามารถเป็น Line Creator ได้ค่ะจริงๆคนแก่ก็เป็นได้นะเนี่ยทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยอ่ะจริงน่าสนใจอาชีพนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะพบกับคนทางรวยแล้วก็อาชีพใหม่ๆได้ในรายการซุปตาพารวยทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับใช่ค่ะแล้วก็สามารถมาชมย้อนหลังได้นะคะทางเพจซุปตาพารวยนะคะแล้วก็ทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เราวาดลงไปไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ธรรมดาสติกเกอร์ขยับได้เติมคำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีหลายอย่างพร้อมบอกวิธีให้ด้วยโอ้ยอยากทำอ่ะอยากทำงานแค่วันเดียววาดเสร็จแล้วส่งเข้าแล้วก็ได้เงินมันตลอดแล้วก็ได้เงินเข้ามาตลอดอย่างเงี้ย